ต้นเที่ยงวันนี้นะครับเราจะไปดูความพยายามของคสช.ในการปฏิรูปบอร์ดรัฐวิสาหกิจครับมีการตั้งซุปเปอร์บอร์ดขึ้นมามากำกับดูแลดูเรื่องแผนการลงทุนนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยครับกับทางด้านของทิสเลตติ้งนะครับว่าทางฝั่งของรัฐวิสาหกิจไทยเรานั้นถ้าไปดูจริงๆแล้วมีอะไรบ้างต้องปฏิรูปกันครับวันนี้พูดคุยกับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของทิสคอร์ปอเรชั่นนะครับคุณไวทูลโภคาชัยพัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุภวรรณครับสวัสดีครับคุณนัทครับค่ะค่ะคุณไวทูลคะทริสเองได้รับให้มีการจัดเรตติ้งของรัฐวิสาหกิจนะคะถ้าในมุมของทริสเองมองภาพรวมของรัฐวิสาหกิจไทยในนาทีนี้นี่เป็นยังไงบ้างฮะถ้าพูดว่านาทีนี้ก็ต้องบอกว่าดีกว่าหลายเดือนที่ผ่านมานะครับเพราะว่าคงทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ยความไม่ชัดเจนความที่เหมือนกับว่าเป็นสุญญากาศอยู่ช่วงนึงเนี่ยนะครับทำใหการดำเนินงานการผลักดันระดับนโยบายเนี่ยจะไม่ออกไปเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีความชัดเจนขึ้นนะครับว่านโยบายไหนควรจะทำต่อนโยบายไหนนะครับอาจจะต้องทบทวนพิจารณากันใหม่นะครับค่ะค่ะแสดงว่าคุณไวทูลนั้นเห็นด้วยกับการที่คสช.เข้ามาเดินหน้าปรับโครงสร้างของรัฐวิสาหกิจใช่ไหมคะพูดว่าในภาพรวมนะครับหลายตัวเนี่ยตอนนี้กระแสแล้วก็ตัวที่เราเห็นกันอยู่นี้ออกไม่เชิงบวกนะครับเพราะว่าตัวที่เห็นกันอยู่ทั้งมาไม่ว่าจะทราบที่ทางสื่อไหนก็ตามเนี่ยจะเห็นว่าเป็นตัวที่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าโดนใจกันนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะออกมาในเชิงบวกนะครับผมถ้าสมมุติดูนะครับ56แห่งที่ทริสเคยไปดูข้อมูลอยู่นะฮะปัญหาหลักปัญหาใหญ่ของรัฐวิสาหกิจบ้านเรานี่คืออะไรครับปัญหาที่เป็นรากเหง้าคือว่าต่อเนื่องกันมาเลยเนี่ยนะครับมีอยู่2ตัวครับหลักๆเลยนะครับตัวแรกเลยเนี่ยก็คือตัวที่เรียกว่าบอร์ดหรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเนี่ยองค์การอยู่แล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงตามผู้ที่กำกับก็คือระดับกระทรวงเมื่อเปลี่ยนรัฐมนตรีที่ผ่านๆมาเดี๋ยวคงจะทราบว่าจะมีการเปลี่ยนทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางปฏิบัติจะขาดความต่อเนื่องในเรื่องของระดับนโยบายก็คือเปลี่ยนไปเรื่อยๆมีอยู่ช่วงนึงบอกได้เลยครับว่าปีนึงเนี่ยเฉลี่ยแล้วบอร์ดเนี่ยเปลี่ยนประมาณเกือบ2ครั้งคือเปลี่ยนเกือบทุก6เดือนครับอีกนั่นคือปัญหาแรกนะครับปัญหาที่2ก็คือการสรรหาหมายเลข1ครับหมายเลข1เนี่ยถ้าดูเนี่ยบางแห่งเนี่ยนะครับคงจะทราบอยู่แล้วว่าไม่มีครับไม่มีหมายเลข1ตัวจริงมีแต่คนที่รักษาการเพราะว่าสรรหาไม่ได้บ้างหรือสรรหาแล้วก็ปรากฏว่ามีปัญหาต้องถูกทบทวนถูกร้องเรียนถูกพิจารณานะครับแล้วก็ล้มไปบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าระดับนโยบายก็ดีหรือเบอร์หนึ่งที่เป็นหัวเรือใหญ่เลยเนี่ยก็ไม่มีนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่ที่ต่อเนื่องมาพอสมควรแล้วครับถ้าดูการเข้ามาของคสช.รอบนี้มีการตั้งซูเปอร์บอร์ดด้วย2ปัญหานี้จะแก้ได้ไหมครับจริงๆถ้ารู้ลึกๆเลยเนี่ยจะเห็นว่าลักษณะการทำงานที่เราเรียกกันว่าซูเปอร์บอร์ดเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างหรือว่าการทำงานลักษณะนี้แต่เดิมนี่มีมาแล้วเรียกว่าคนร.นะครับคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจริงแต่ว่าเราท่านส่วนใหญ่จะไม่รู้กันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไอ้ตัวโครงสร้างหรือไอ้ตัวกลไกตัวนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ครับจริงๆมีอยู่แล้วครับผมค่ะค่ะถ้าไปดูรัฐวิสาหกิจของไทยในตอนนี้ถ้าเทียบกันกับต่างประเทศนี่ของเราอยู่ในระดับไหนแล้วก็มีอะไรที่ต้องเป็นสิ่งเร่งด่วนต้องเร่งรีบแก้ไขไหมคะคุณไวทูลคะแน่นอนครับเวลาพูดถึงต่างประเทศคุณต้องเทียบถึงประเทศที่เขาดีกว่านะครับเราจะได้ดูว่าเราจะไต่เต้าหรือเราจะขยับขึ้นไปยังไงนะครับคงไม่ดูประเทศที่เขายังสู้เราไม่ได้แต่ประเทศที่ดีกว่าแน่นอนครับอันแรกที่เราเห็นเลยเราจะคงจะทราบกันดีอยู่แล้วเรื่องของตัวความที่ยังมีความเป็นราชการถึงแม้รัฐวิสาหกิจเองเนี่ยถูกออกแบบมาให้มีความคล่องตัวก็คือดีกว่าราชการที่เรารู้จักกันดีแต่ก็คงไม่ถึงกับเอกชนจ๋าแต่ตามที่ตรงกลางก็คือต้องคล่องตัวกว่าแต่คงทราบว่าหลายแห่งเลยเนี่ยก็ยังมีความเป็นราชการก็คือเหมือนกับราชการเลยซึ่งมันจะขาดความคล่องตัวกับสิ่งที่วัตถุประสงค์แต่ตอนตั้งมาแต่แรกนะครับถ้าดู56แห่งนะครับที่ทิสมีการจัดเครดิตอยู่ดูบริษัทไหนครับที่มีปัญหามากที่สุดแล้วต้องมีการเข้ามาเคลียร์เป็นบริษัทแรกเลยครับจริงๆเนี่ยมันมีอยู่2ระดับนะครับระดับนึงก็คือระดับถึงความรุนแรงของปัญหาหมายความว่าอย่างที่ทางคุณนัทไปถามมาเนี่ยนะครับก็คือตอนแรกเลยที่เรารู้ๆกันอยู่เช่นนะครับปัญหาในเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานก็เช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นต้นแน่ๆเลยแต่ขณะเดียวกันก็จะมีปัญหาอื่นที่บางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงหรือไม่เป็นที่คุ้นเคยเพราะว่าไม่ได้ออกเป็นข้อมูลข่าวสารออกไปเท่าไหร่เช่นปัญหาในเรื่องของภารกิจเขาเนี่ยจะคงอยู่ไหมหรือภารกิจซ้ำซ้อนไหม
มีการพูดถึงการคุยกันบ่อยเช่นองค์การคลังสินค้าองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะครับนั่นเป็นปัญหาในรูปแบบหนึ่งคือรูปแบบที่ว่าภารกิจเขาเนี่ยมันซ้ำซ้อนหรือเปล่าภารกิจเขาปัจจุบันเนี่ยมันเหมาะสมไหมกับที่ตอนที่ต่อตั้งขึ้นมาส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่2ลักษณะตรงนี้นะครับอย่างตัวอย่างของ3องค์กรที่ผมเคยชื่อไปเมื่อสักครู่ครับได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณไวทูนนะครับครับขอบคุณมากเลยครับคุณไวทูนโพคาชัยพัฒน์นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของ Twist Corporation นะครับก็ดูเรื่องของรัฐวิสาหกิจนะครับ56แห่งที่ Twist มีการจัดเครดิตอยู่นะครับการเข้ามาของซูเปอร์บอร์ดเอง Twist ก็มองว่าน่าจะส่งผลดีน่าจะเข้ามาแก้ปัญหาได้ที่บอกไปว่า2ปัญหาหลักก็คือเรื่องของบอร์ดแล้วก็เบอร์1ขององค์กรนะครับค่ะ